ย้อนอดีตมวยดังในคลิปนี้จะพาไปดูคู่ชกที่ต่างสิทธิ์ต่างสายกันมาครับเพชรยินดีเจอกับสสมหมายครับโชคน้ำชัยสิทธิ์จากุ้งครับเจอกับเพชรบ้านแขกสสมหมายครับจำกันได้ไหมครับว่าวันนั้นผลการแข่งขันออกมายังไงครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2556ครับดังครับไปดูศึกต่อชัยวัฒน์โดยสสชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่21ตุลาคม2556สนามมวยเวทีราชดำเนินครับโชคน้ำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับมุมแดงเจอกับเพชรบ้านแขกสสมหมายมุมน้ำเงิน118ปอนด์ครับเพชรบ้านแขกเองก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเพิ่งประกาศอำลาชีวิตบนผืนผ้าใบไปแล้วเรียบร้อยไปดูผลงานของเขานะครับวันนั้นเจอกับโชคน้ำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับยอดศึกต่อชัยวัฒน์เก็บได้ 537,000 โอ้โหโอ้โหเข่าดอกนี้ครับอัดคามุมเลยครับเสียหายมากๆครับโชคน้ำชัยครับยอด 537,900 บาทนะครับวันนั้นครับเตะขวาครับโชคน้ำชัยโอ้โหเสียเหลี่ยมลูกกำนันเห็นเลยครับเอาละครับเตะขวาไปเตะยัดแล้วก็คาไว้ตีเข่าขวาครับโชคน้ำชัยครับนักมวยจากอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนเพชรบ้านแขกนี่จากนครศรีธรรมราชตีเข่าขวาครับโชคน้ำชัยครับก็เข่าโดยอาชีพทั้งคู่ครับบิดแล้วตีขวาหมดยกซะก่อนถึงอาวุธดีครับมวยคู่นี้ยก3ผ่านไปนะครับยกที่4ครับซัดกันต่อครับโชคน้ำชัยจากอีสานนะครับบุรีรัมย์ฮะเพชรบ้านแขกจากแดนใต้ครับนครศรีธรรมราชเดินครับโชคน้ำชัยครับแม่เตะซ้ายพยายามจะเตะราคานะครับไปติดเข่าครับตั้งแขนตีเข่าขวามาครับโชคน้ำชัยตีซ้ายครับแทงซ้ายซ้ายโต้ซ้ายมาซ้ายคืนครับซ้ายมาครับตีขวาไปครับโชคน้ำชัยครับยัดซ้ายเด้งตีขวาอ้าวแทงซ้ายไปซ้ายมาอีกทีนึงตอนนี้ 90% นี่เป็นเพลงเข่าลุ้นล้วนครับโอ้ยจังหวะมีลูกกระตุกครับกระตุกแล้วตีเข่าขวาของโชคน้ำชัยครับโอ้ยยัดมาก่อนครับชิงออกก่อนแต่งตัวนานไม่ได้แหละครับเพราะว่าโชคน้ำชัยเองก็ออกเข่าได้ต่อเนื่องฮะโยกเข้าไปครับอู่แทงซ้ายครับโชคน้ำชัยครับเจอเข่าขวาของเพชรบ้านแขกโชคน้ำชัยมาขวาเอาบิดมาแทงขวาเจอขวาโต้แล้วตามด้วยซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับจังหวะเข้าเบรกก็มาเป็นชุดเหมือนกันเข่าซ้ายของเพชรบ้านแขกครับพยายามจะเสียบและแช่ครับโชคน้ำชัยยัดไส้คืนครับเจอเข่าซ้ายของเพชรบ้านแขกโชคน้ำชัยตีซ้ายตีขวาเพชรบ้านแขกตีซ้ายเด้งตีขวาครับเนี่ยครับตีได้กรรมการปล่อยให้ตีนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปเกี่ยวเชื่อครับเอาละครับตีได้ปล่อยให้ตีครับเนี่ยครับเป็นมวยยุคก่อนโควิดจะมาครับโอ้3เข่านี้ครับยัดได้ดีเหลือเกินครับมีลุงรัตนราตรีกุลนะครับเชียร์ที่มุมน้ำเงินนะครับเอาเตะขวาครับต้องชิงทิ้งตัวล้มไปก่อนครับไม่งั้นโดนแข้งแน่แทงซ้ายครับเอาบีดมาล้มลงไปครับล้มไป2รอบนะครับโชคน้ำชัยครับแต่อาวุธนี่เอาเตะขวาครับเตะโอ้ยโดนเตะกินเปล่าครับแม่ไปห่วงเกี่ยวให้คู่ต่อสู้ล้มมากไปนิดนึงครับเพชรบ้านแขกอาวุธไม่ออกตีขวาเอาเสกสรรก็เชียร์เพชรบ้านแขกอยู่ครับบ้านเดียวกันหมดยกที่4ครับยังเข้มข้นนะครับสถานการณ์นี้ยังไม่แน่นอนครับเดินเลยครับเดินต่อครับโชคน้ำชัยโอ้เจอเหลี่ยมของเพชรบ้านแขกคือถ้าเกิดจะมวยทรงนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์น่าจะอยู่ที่เพชรบ้านแขกได้เปรียบเล็กๆเอาหัวทิ่มไปอีกแล้วเพชรบ้านแขกครับโชคน้ำชัยเดินครับติดเบรกเอาไว้เตะขวาขวาโต้ขวาไปเอาซ้ายของเพชรบ้านแขกครับเสียบเข่าซ้ายตีขวาครับขยับไปครับขยับไปคล้องได้ครับตีเข่าขวาครับเข่าขวาคืนโอ้ยแทงขวาสวยครับเพชรบ้านแขกครับโชคน้ำชัยก็ตีขวาคืนครับเนี่ยยัดขวาราคา
เอาล่ะครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมโดยนะครับโชนำชัยทีขวาไว้ครับเพชรบ้านแขกกองเชียร์นะสั่งทีบนะครับทีบแล้วก็ป้องกันครับป้องกันพยายามหาจังหวะตีครับโชนำชัยกรรมการเข้ามาแย่ครับโชนำชัยเดินครับเตะขวาครับขวาโต้มาเตะขวาคืนเอ้าโอ้เกิดอะไรขึ้นครับแม่ดูออกอาการเลยครับเพชรบ้านแขกอ้าวแม่โดนขวานี้ยังไงฮะโดนขวาอีกทีนึงครับโอ้โหเตะยัดดอกนี้ครับโอ้วุ่นวายแล้วครับคือมวยนี่มันปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับโอ้แล้วก็หยุดเลยครับโอ้ไปพลาดอีท่าไหนครับไปออกอาการนะครับเพชรบ้านแขกครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายคือเจ็บตรงไหนนักมวยยังไม่สออาการแน่นอนนะครับโอ้แล้วกับโอ้โชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับเป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับโอ้โห